เรื่องนี้เป็นยังไงครับพี่หม่อมเราจะมารับฟังพี่หม่อมกันอย่างตั้งอกตั้งใจนะได้ครับผมครับก็อย่างเป็นทางการนะครับสวัสดีน้องวีและแฟนรายการแล้วก็ต้องกราบขอเข้ามาดวงวิญญาณหรือผู้วัยชนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวเหล่านี้ขออนุญาตอาจารย์ใหญ่นะครับเพื่อนำเรื่องราวเนี่ยมาตีแผ่เพื่อจะเป็นข้อคิดวิทยาทานหรือจะเป็นความบันเทิงใดๆก็สุดแล้วแต่ท่านต้องบอกว่าเรื่องราวและเหตุการณ์เนี่ยพี่หม่อมอย่างที่เกริ่นเอาไว้ได้รับการถ่ายทอดมาจากเพื่อนสนิทซึ่งเพื่อนสนิทคนนี้พี่หม่อมขอใช้ชื่อนามสมมติว่าหนุ่มแล้วกันหนุ่มครับแต่เรื่องราวเนี่ยมันไม่ได้เกิดกับตัวหนุ่มเองนะครับไม่ได้เกิดขึ้นกับผู้เล่าแต่ไปเกิดขึ้นกับเพื่อนซีเพื่อนสนิทของหนุ่มอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าเต๋าซึ่งเป็นนามสมมติเหมือนกันเหตุการณ์เนี่ยมันเป็นประสบการณ์ตรงของตัวเต๋าและครอบครัวเขาแต่หนุ่มผู้ที่มาถ่ายทอดให้พี่หม่อมฟังกลับโดนลากเข้าไปเอี่ยวไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวเนี่ยแบบที่เขาไม่ได้เต็มใจเลยนะครับน้องซึ่งในช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ย้อนกลับไปจนถึงปัจจุบันเนี่ยน่าจะมี40ปีกลมๆตอนนั้นเต๋าและหนุ่มอยู่ในช่วงวัยรุ่นคึกขนองเลยแล้ว2คนเนี่ยเขาก็เป็นเพื่อนรักเพื่อนซี้เพื่อนสนิทกันที่อยู่ในกลุ่มกวนของรถซิ่ง2จังหวัดแล้วกลุ่มกวนของเขาก็ไม่ธรรมดาหรอกครับชอบออกทริปขับรถเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆเป็นกลุ่มเป็นก้อนครับแล้วในกลุ่มของเขาเนี่ย 20-30 คันเนี่ยจะเป็นกลุ่มคาวาซากิล้วนๆเลยนะครับ KR Spyker Victo AR 125สารพัดแต่เป็นคาวาล้วนๆในช่วงเวลานั้นเนี่ยตัวเต๋าเองเนี่ยเขาคงอาศัยอยู่กับครอบครัวในจังหวัดกรุงเทพมหานครแต่ตอนนั้นในบ้านหลักที่เต๋าพักอาศัยเนี่ยเขาจะอยู่รวมกันทั้งหมด3คนน้องวีก็คือมีตัวเต๋าคุณแม่เขาแล้วก็น้าชายของเต๋าก็คือน้องชายของคุณแม่เขานั่นแหละช่วงก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เนี่ยตอนนั้นเนี่ยตัวแม่ของเต๋าเนี่ยเขามีความจำเป็นนะครับที่จะต้องเดินทางไปทำธุระสำคัญที่บ้านญาติในจังหวัดโคราชในวันรุ่งขึ้นตอนนั้นเนี่ยแม่เต๋าเนี่ยเขาตั้งใจว่าเขาจะเดินทางแบบไปกลับเลยไม่ค้างบ้านญาติเนื่องด้วยในวันต่อมาเขามีภารกิจด้านงานประจำที่ต้องรับผิดชอบนะแล้วในการเดินทางไปกับกรุงเทพโคราชครั้งนั้นนะแม่เต๋าเนี่ยเขาจะใช้ยานพาหนะเป็นรถเก๋งส่วนตัวแบบกลางเก่ากลางใหม่ตามสถานภาพก่อนวันที่จะเดินทางตัวคุณแม่ของเต๋าเนี่ยเขาตั้งใจนะว่าจะชวนลูกชายเนี่ยหรือเจ้าเต๋าเนี่ยไปด้วยไปเป็นเพื่อนเพราะว่ารู้แน่นอนว่าถ้าเกิดเดินทางไปโคราชไปบ้านญาติทำธุระนู่นนี่กว่าจะกลับมันต้องค่ำแน่แล้วคุณแม่เนี่ยก็เป็นผู้หญิงเนาะขับรถคนเดียวด้วยมันก็น่ากลัวครับเพราะอย่าลืมว่าสมัย40กว่าปีก่อนถนนเส้นกรุงเทพโคราชนี่ต้องบอกว่าโอ้โหปาดเสียนและน่ากลัวนะทางเสือผ่านนะเขาจะเรียกกันอย่างนั้นบางจุดเนี่ยไฟทางแทบไม่มีถนนเป็นเลนเดียวอันตรายมากตอนนั้นแม่ของเต๋าได้มีการชักชวนลูกชายอะนะว่าเต๋าไปเป็นเพื่อนแม่หน่อยสิแม่จะไปบ้านป้าที่โคราชแต่ตอนนั้นเต๋าก็มีการปฏิเสธโดยให้เหตุผลกับแม่ไปเอาแม่ไม่บอกเต๋าล่วงหน้าเพราะพรุ่งนี้เต๋าก็มีนัดออกทริปกับเพื่อนๆไปโคราชเหมือนกันถ้าแม่บอกเต๋าจะได้เลื่อนทริปไปแต่ไอ้นี่รับปากรับคำนัดหมายก็เรียบร้อยซึ่งการออกทริปของเต๋าและกลุ่มเพื่อนๆก็จะเป็นการขับรถมอเตอร์ไซค์ไปแบบกลุ่มกวนนะครับครับแล้วก็จะมีการแวะตามจุดชมวิวสถานที่ต่างๆไปเรื่อยๆสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีเช็คอินหรอกเจอตรงไหนก็ถ่ายรูปตรงนั้นเป็นแบบม้วนฟิล์มอ่ะครับถ่ายรูปออกมาใครชอบรูปไหนก็สั่งซื้อแล้วเขาก็จะทำเป็นนิตยสารของชมรมในการลงรูปรวมหมู่คณะทั้งรถสวยคนขับคนเที่ยวสารพัดตอนนั้นเนี่ยเต๋าได้มีการบอกแม่ว่าบังเอิญจุดหมายปลายทางของเต๋าที่จะมีการขับรถออกทริปกับเพื่อนๆเนี่ยก็คือโคราชเต๋าก็เลยบอกกับแม่ไปว่าเอาแม่เต๋าไปโคราชเหมือนกันถ้าทันเดี๋ยวเต๋าจะแวะไปหาแม่ที่บ้านป้าแล้วกันยังไงเดี๋ยวเราเจอกันที่นู่นก็ได้แล้วขากลับเนี่ยถ้าเวลามันตรงกันเดี๋ยวเราขี่ขับประคองกันมาเป็นเพื่อนกันแม่จะได้ไม่กลัวครับ
ในเช้าวันต่อมาทั้งเต๋าและคุณแม่ก็แยกย้ายกันออกไปอำภาระหน้าที่กิจของตัวเองช่วงหัวค่ำของวันนั้นน้องวีหลังจากที่แม่เต๋าเนี่ยทำธุระปะปังอะไรต่างๆแล้วเสร็จที่บ้านญาตินะตอนนั้นก็มีการนั่งคุยกันสักพักนึงแล้วก็คิดว่าเตรียมตัวจะเดินทางกลับแล้วเพราะเดี๋ยวมันจะค่ำมืดไปมากกว่านี้ตอนนั้นเข้าสู่ช่วงเวลาประมาณทุ่มครึ่งในจังหวะที่แม่เต๋าเนี่ยกำลังนั่งคุยกับญาติญาติและเตรียมตัวกลับช่วงเวลานั้นแม่เต๋าก็จะเห็นเต๋าเนี่ยขับรถมอเตอร์ไซค์มาแวะที่บ้านญาติหน้าตาตื่นมาเลยดูรีบร้อนตอนนั้นเต๋าได้มีการสวัสดีญาติญาติแล้วก็บอกกับแม่เขาอะนะแม่เต๋าแวะมาบอกเต๋าต้องรีบไปก่อนนะแม่พอดีเนี่ยเต๋าแยกออกจากกลุ่มที่เพื่อนๆมาที่กำลังขับรถกลับกรุงเทพกันแต่แวะมาบอกแม่ก่อนว่าถ้ายังไงอ่ะเต๋าจะขับรอๆแล้วกันถ้าไม่เจอกันกลางทางเราก็ไปเจอที่บ้านเลยนะแม่แล้วเต๋าก็บอกว่างั้นเต๋าไปก่อนนะแม่เดี๋ยวเต๋าตามกลุ่มเพื่อนไม่ทันครับพอสิ้นประโยคนั้นเต๋าก็ยกมือไหว้สวัสดีญาติๆและทุกคนรวมทั้งแม่แล้วก็ขับรถออกไปด้วยความรีบร้อนโดยที่ทุกคนยังไม่ทันพูดอะไรหลังจากที่เต๋าออกไปได้ประมาณ30นาทีบวกลบตอนนั้นเนี่ยคุณแม่ของเต๋าและญาติก็คุยกันพร้อมกับช่วยกันขนของขึ้นรถของแม่เต๋านะทั้งของฝากของอะไรจิปาถะมาทั้งทีก็เอากลับกันหน่อยตอนนั้นแม่เต๋าได้มีการล่ำลาญาติๆและเดินทางกลับในระหว่างเส้นทางกลับกรุงเทพโคราชเนี่ยหรือโคราชที่จะเข้ากรุงเทพเนี่ยมันจะมีถนนอยู่บริเวณนึงน้องอีซึ่งบริเวณนั้นเนี่ยเป็นจุดชมวิวที่คนเดินทางสัญจรผ่านไปมามักจะชอบเป็นแวะเป็นจุดพักรถจุดถ่ายรูปเพราะวิวมันสวยแล้วถนนตรงเส้นบริเวณนั้นน่ะจะเป็นลักษณะทางชันขึ้นสูงแล้วลงขึ้นสูงแล้วลงตรงนี้ให้เดากันเอาเองนะครับแต่ว่าคงไม่เอ่ยชื่อขึ้นมาครับผสมผสานกับ40ปีก่อนเนี่ยไอ้ถนนเส้นเนี่ยนอกจากจะเป็นทางชันขึ้นสูงแล้วลงแล้วมันยังเป็นเลนเดียวแล้ว10ล้อเนี่ยเยอะมากจะใช้เยอะมากแล้วจะมีเราวิ่งไปเราจะเห็นเป็น10ล้อเสียเอาหมอนหนุนล้อเอาไว้สารพัดข้างทางที่เราจะเห็นจริงๆมันพูดถ้าถามว่าพูดได้ก็พูดได้นะเส้นข้างเขื่อนไหมพี่ถูกต้องครับผม ตอนนั้นเนี่ยจังหวะที่แม่เต๋าขับรถถึงถนนเส้นบริเวณนั้นตอนนั้นจังหวะที่แม่เต๋าขับรถไปเนี่ยมันเป็นช่วงทางลาดชันครับแม่เต๋าเนี่ยต้องส่งกำลังเร่งความเร็วของตัวรถขึ้นทางชันใช่ด้วยความที่รถมันมีสัมภาระแล้วมันหนักอะน้องบีครับในขณะที่แม่เต๋ามีการเหยียบคันเร่งส่งความเร็วของรถเมื่อพ้นจากเนินชันนั้นขึ้นสู่ระดับถนนปกติอย่างที่บอกครับรถแม่เต๋าเป็นรถเก๋งกลางเก่ากลางใหม่แล้วก็ไม่ได้ใหม่มากความสว่างของไฟตารถอะสมัยก่อนเหลืองๆเนาะไม่ชัดเจนไม่เหมือนสมัยนี้บวกกับถนนตรงนั้นมืดมากตอนนั้นในจังหวะที่แม่เต๋าเนี่ยพ้นจากเนินชันขึ้นสู่ระดับถนนปกติไฟรถแม่เต๋ามันไปปะทะสิ่งแปลกปลอมบางสิ่งบางอย่างในระยะประชิดต้องวิ่งมันอยู่ในลักษณะนอนกองขวางอยู่บนถนนแบบเต็มเลนเลยเต็มเลนเลยเหรอพี่ถูกต้องครับตอนนั้นกี่ปีที่แล้วนะพี่หม่อมประมาณ40ปีที่แล้วกลมๆโหสี่เลนนะตอนนั้นไม่แน่ใจว่าแต่เขาบอกเป็นสองเลนนะหรอ40ปีที่แล้วใช่ครับสวนซ้ายขวาครับตอนนั้นเนี่ยแม่เต๋าตกใจฮะด้วยความเป็นผู้หญิงสาดไฟสูงใส่ก็เพื่อที่จะให้เห็นไอ้สิ่งที่มันนอนขวางอยู่อะชัดเจนตอนนั้นแม่เต๋าบอกว่าเขาตกใจอะเขาทำอะไรไม่ถูกไอ้สิ่งที่มันเป็นสิ่งแปลกปลอมที่นอนอยู่กลางถนนน่ะมันอยู่ในระยะประชิดเกินไปครับเมื่อไฟหน้ารถของคุณแม่เนี่ยที่เปิดไฟสูงขึ้นมันไปปะทะกับสิ่งนั้นเต็มๆที่มันนอนขวางเต็มเลนอยู่แม่เต๋ารู้ทันทีครับว่าสิ่งที่มันนอนกองอยู่มันคือร่างของมนุษย์โดยที่ร่างนั้นน่ะมันดูผิดรูปผิดร่างดูเละเทะไปหมดครับเหมือนมีการถูกบดทับจนไม่เป็นชิ้นดีแขนขาของร่างนั้นบิดงอผิดธรรมชาตินะครับของมนุษย์ทิศทางการนอนของร่างนั้นนะครับเขาหันบริเวณศีรษะมาทางด้านหน้ารถของแม่เต๋าที่จะวิ่งไปพอดีต
อนที่แม่เต๋าสาดไฟสูงเข้าไปเนี่ยไอ้ไฟของหน้ารถมันไปปะทะเต็มๆกับศีรษะของร่างนั้นที่นอนหันหน้ามาหันหัวมาทางรถเขาแม่เต๋าบอกว่าตอนที่ไฟมันส่องไปกะโหลกศีรษะของร่างนั้นอ่ะมันถูกเปิดออกไปแล้วนะครับไม่มีแล้วโบไปแล้วหรอคือกะโหลกเปิดออกหายไปเลยไม่รู้หายไปไหนตอนนั้นเนี่ยด้วยแสงสว่างของไฟรถทำให้คุณแม่ของเต๋าเนี่ยเห็นทุกอย่างที่อยู่ในกะโหลกนั้นรวมถึงที่มันแตกกระจายออกมานอกกะโหลกนั้นที่กองอยู่บนถนนเป็นลักษณะของมันสมองเลือดหนองที่แตกกระจายและจุกอยู่ในกะโหลกนั้นที่จะเป็นลักษณะเหมือนก้อนเนื้อเยื่อเป็นไขมันเส้นๆเต็มไปหมดตอนนั้นแม่เต๋าเห็นภาพนั้นสยดสยองมากครับร้องวีดออกมาคนเดียวในรถด้วยความที่มันกระชั้นชิดเกินไปอ่ะบวกกับความตกใจอ่ะผู้หญิงอาจจะตัดสินใจอะไรได้ไม่รวดเร็วหรือผสมผสานกับความเป็นมือใหม่ในการขับรถด้วยหรือเปล่าตอนนั้นแม่เต๋าบอกว่าเขาแตะเบรกไม่ทันหันจะหักหลบข้างซ้ายก็เป็นร่องถนนลึกถ้าลงไปนี่ก็คือพลิกคว่ำด้านขวาก็เป็นเลนสวนที่มีสิบล้อวิ่งมาเป็นระยะแม่เต๋าไม่รู้จะทำยังไงครับตอนนั้นด้วยความตกใจจึงใช้วิธีขับรถค่อมร่างนะถ้าไม่ทำอย่างนั้นแม่เต๋าบอกว่ามันเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนกับตัวเขาเองแน่ๆใช่มันประชิดเกินไปในตอนนั้นแม่เต๋ามั่นใจว่าร่างที่นอนอยู่ตรงนั้นไม่น่าจะรอดหรอกเสียชีวิตไปแล้วครับสมองหลุดกระจายแขนหักขาหักบิดผิดรูปผิดร่างตามร่างกายก็เละเหมือนโดนรถทับเต็มเป็นมาเละไปหมดแต่ในจังหวะที่แม่เต๋ามีการขับรถค่อมร่างนั้นน่ะจังหวะที่ไฟมันสาดเข้าไปในระยะประชิดแม่เต๋ามีความรู้สึกว่าร่างนั้นมันยังมีการสั่นหรือกระดิกอยู่ในบางส่วนเออแสดงว่าจังหวะที่ขับค่อมไปเนี่ยเขาอาจจะยังไม่ถูกต้องเออคือเขามีการสั่นเหมือนคนเพิ่งโดนชนโดนเหยียบโอ้โหเซลล์มันยังกระตุกกระตุกกระตุกอยู่อ่ะครับแต่ด้วยความที่เป็นผู้หญิงเตียวบวกกับความตกใจอย่างที่พี่หม่อมบอกน้องวีและแฟนรายการแม่เต๋าไม่กล้าที่จะจอดรถลงไปดูหรอกครับเพราะตรงนั้นมันเปลี่ยวมากใช่ตอนนั้นน่ะมืดด้วยสมัยก่อนมือถือก็ไม่มีโทรศัพท์สาธารณะไม่ต้องพูดถึงตรงนั้นไม่มีหรอกแม่เต๋าไม่รู้จะทำยังไงแต่แม่เต๋าบอกว่าในจังหวะที่แม่เต๋ามีการขับคร่อมร่างนั้นมาไอ้ด้านหน้ารถอ่ะมันผ่านไปได้น้องวีแต่ไอ้ช่วงล่างด้านท้ายของตัวรถในจังหวะที่คล่อมผ่านมันมีเสียงตึ้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 งเหมือนกับว่าช่วงล่างด้านท้ายของรถมันไปขูดไปคูดโดนล่างนั้นด้วยเพราะด้วยความที่รถของแม่เต๋าในตอนนั้นมันมีการขนสัมภาระมาท้ายรถจากบ้านญาติเยอะครับมันจึงทำให้บริเวณด้านท้ายอ่ะมันเตี้ยต่ำกว่าปกติอ่ะน้องมีตอนนั้นแม่เต๋ามั่นใจว่าช่วงล่างด้านท้ายไปขูดเอากับล่างที่นอนอยู่บนถนนชัวร์โอ้ตอนนั้นแม่เต๋าขับรถกลับมาด้วยความใจเสียเหงื่อแตกออกมือตลอดทางผู้หญิงนะเนาะอย่าว่าแต่ผู้หญิงเลยถ้าเป็นเราอะเจอสถานการณ์อย่างนั้นแล้วต้องขับรถกลับคนเดียวมืดๆเปียวๆใจมันไม่ดีแม่เต๋าพยายามที่จะประคองสติให้ตัวเองขับรถกลับถึงบ้านสั่นก็สั่นความโชคดีแม่เต๋าที่ยังรู้จักที่จะประคองสติดึงสติตัวเองกลับมาตอนนั้นแม่เต๋าขับรถใกล้จะถึงทางเข้าหมู่บ้านของตัวเองนะครับแม่เต๋าก็รู้สึกโล่งอกขึ้นมาหนึ่งเปลาะใกล้ถึงบ้านแล้วในขณะที่แม่เต๋ามีการเลี้ยวรถเข้าสู่หมู่บ้านตอนนั้นแม่เต๋าก็เห็นลูกยืนรออยู่หน้าบ้านแล้วพร้อมกับรถมอเตอร์ไซค์ของเขาด้วยความที่หมู่บ้านที่แม่เต๋าเข้าไปอาศัยอยู่หรือซื้ออยู่ในสมัยก่อนเนี่ย40ปีก่อนมันยังไม่เจริญเท่าที่ควรเนี่ยน้องวีถึงจะเป็นกรุงเทพแต่เป็นเขตชานเมืองหน้าบ้านเนี่ยไฟถนนทางสัญจรก็ยังไม่แล้วเสร็จคนเข้าอยู่ในหมู่บ้านก็ยังไม่เต็มจำนวนตอนนั้นเนี่ยแม่เต๋าเห็นเต๋ายืนรอหน้าบ้านเมื่อแม่เต๋าจอดรถปุ๊บก็มีการถามเต๋าออกไปเอ้าเต๋าทำไมไม่เข้าบ้านล่ะลูกน้าก็นอนอยู่ในบ้านทำไมไม่เรียกเต๋าก็เลยบอกว่าอ๋อแม่เต๋ามารอบอกแม่เฉยๆว่าวันเนี้ยเต๋าจะไปบ้านหนุ่มต่อจะไปกินอะไรกันกับเพื่อนๆที่ออกทริปด้วยกันเขารวมตัวกันอยู่ที่นั่นถ้าเต๋า
ไปที่นู่นเลยเดี๋ยวแม่จะเป็นห่วงก็เลยแวะมาบอกก่อนตอนนั้นด้วยความที่คุณแม่ของเต๋าเนี่ยเขายังตกใจกับไอเหตุการณ์ที่เขาเพิ่งเจอมายังไม่ทันไขบ้านเข้าเลยก็ยืนเล่าเราให้เหตุการณ์ต่างๆให้เต๋าฟังอยู่หน้าบ้านอ่ะว่าแม่เจอแบบนี้ข้ามศพมาสมองเปิดแม่คูดศพมาด้วยเต๋าโอ้ยเต๋าได้ฟังอย่างนั้นร้องอุทานขึ้นมาโอ้ยแม่โคตรน่ากลัวขนลุกไปหมดแล้วหนังไก่ต้องเข้าแล้วแม่อุ้ยหวาดเสียวฉันในขณะที่แม่เล่าเรื่องราวให้กับเต๋าฟังไอ้เจ้าสุนัขที่อยู่บริเวณรอบๆบ้านอยู่ๆก็เห่าหอนรับช่วงขึ้นมาไม่หยุดโอ้โหแล้วบรรยากาศมันเงียบอ่ะตอนนั้นเต๋าเนี่ยดูท่าไม่ดีแล้วหมาก็เริ่มหอนแล้วพร้อมกับบรรยากาศในหมู่บ้านตอนนั้นเงียบสงัดจริงๆตัวเต๋าก็พูดขึ้นมากับแม่นะครับแม่เข้าบ้านเถอะโคตรน่ากลัวเลยหมาก็หอนวังเวงอ่ะเดี๋ยวเต๋าไปบ้านเพื่อนดีกว่าแม่เข้าบ้านเลยปิดบ้านเลยคืนนี้เต๋าอาจจะกลับดึกหรือนอนอยู่บ้านหนุ่มเลยนะครับซึ่งตอนนั้นแม่เต๋าก็ไม่ได้ว่าอะไรเต๋าหรอกครับเพราะว่าเต๋ากับหนุ่มอ่ะเขาเป็นเพื่อนสนิทกันต่างคนต่างก็นอนบ้านของกันและกันสองครอบครัวนี้เขารู้จักและสนิทกันดีตอนนั้นเต๋าก็ออกมาจากบ้านนะครับคุณแม่ก็ปิดบ้านเข้านอนเมื่อเต๋าเดินทางไปถึงบ้านหนุ่มตอนนั้นเนี่ยเต๋าไปเจอหนุ่มเพื่อนรักที่นั่งรออยู่ตรงบริเวณโต๊ะหน้าบ้านคนเดียวนะครับพร้อมด้วยกับข้าวและเครื่องดื่มแต่เต๋าแปลกใจอ่ะก็เลยถามหนุ่มเอ้าไอ้หนุ่มทำไมเหลือมึงคนเดียวเพื่อนๆไปไหนหมดตอนนั้นหนุ่มก็เลยพูดกับเต๋าขึ้นมาว่าโอ้โหไอ้เต๋าตีหนึ่งแล้วนะมึงเนี่ยใช่ครับคนเขาก็เมากันบางคนก็หนุดนอนตายกันอยู่ในบ้านกี่ศพมึงไปดูเหนื่อยกันทั้งวันขับรถมาใครเขาจะรอมึงนี่อีกแป๊บหนึ่งมึงไม่วาไม่มานี่กูจะเข้าไปเข้าเฝ้าเฮกเซียนแล้วนะตอนนั้นเต๋ากับหนุ่มก็มีการนั่งพูดคุยดื่มด้วยกันนะครับตามภาษาเพื่อนพร้อมทั้งเต๋าเนี่ยเล่าเหตุการณ์ต่างๆที่คุณแม่เล่าให้เต๋าฟังว่าไปเจออะไรมาระหว่างทางให้กับหนุ่มฟังเฮ้ยไอ้หนุ่มแม่กูไปเจออย่างนี้มึงเว้ยอย่างน่ากลัวเลยสมองแตกศพจำไม่ได้รถเหยียบซ้ำแล้วระหว่างที่เต๋าเล่าเรื่องนี้ให้หนุ่มฟังสุนัขที่อยู่รอบๆ บริเวณบ้านหนุ่มอยู่ๆก็สร้างซาวโหนรับกันขึ้นมาเป็นทอดๆระยะหนึ่งเลยนะครับครับแล้วบ้านของหนุ่มมันเป็นบ้านลักษณะบ้านสวนนะน้องวีล้อมรอบไปด้วยป่าและต้นไม้บ้านคนก็อยู่ห่างมันเหมาะแก่การปาร์ตี้หรือว่าช่วงกลางวันในบรรยากาศโคตรดีเลยแต่กลางคืนเนี่ยอย่างน่ากลัวตอนนั้นเนี่ยเมื่อหมามันเริ่มเห่าหอนขึ้นมาหนุ่มต้องบอกกับเต๋าว่าไอ้เต๋าพอกูไม่อยากฟังแล้วขนลุกไปหมดแล้วเล่าเรื่องอื่นคุยเรื่องอื่นกูกลัวตอนนั้นเนี่ยหนุ่มก็มีการหันมองซ้ายมองขวาบรรยากาศรอบบ้านมันก็มืดนะเงียบไปหมดตอนนั้นหนุ่มกับเต๋าก็นั่งคุยกันเรื่องสัพเพละตามภาษาเพื่อนน่ะโน่นนี่ชนแก้วกันคุยกันไปกันมาเข้าสู่ช่วงเวลาประมาณ 4:00 น.น้องวีครับหนุ่มเริ่มไม่ไหวแล้วตาจะปิดตื่นแต่เช้าออกทริปขับรถมาด้วยลมปะทะหน้าเหนื่อยตอนนั้นหนุ่มได้มีการชวนเต๋านะครับไปเต๋ากูไม่ไหวแล้วเข้าบ้านนอนดีกว่าวะพักผ่อนพรุ่งนี้ค่อยว่ากันแต่ตอนนั้นเต๋ากลับปฏิเสธนะครับเต๋าบอกว่าเฮ้ยวันนี้กูไม่นอนบ้านมึงดีกว่ากูขอตัวกลับบ้านดีกว่าหนุ่มก็เลยถามว่าเอ้าดึกแล้วไอ้เต๋ามึงจะกลับไปทำไมมึงก็นอนบ้านกูเลยครับเขาบอกว่ากูไปนอนที่บ้านดีกว่านอนได้ยาวๆเดี๋ยวไอ้พวกที่นอนอยู่ตื่นมากูก็ต้องตื่นแล้วหลับยากตอนนั้นหนุ่มและเต๋าก็แยกย้ายกันออกไปอ่ะนะครับน้องวีกลางดึกของคืนวันนั้นเราย้อนกลับไปที่บ้านของเต๋าซึ่งในช่วงเวลานั้นบ้านของเต๋าเนี่ยก็จะมีอยู่แค่คุณแม่กับน้าชายของเขาถูกไหมฮะพอเต๋าเนี่ยออกมาบ้านหนุ่มแต่ว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยกลางดึกของคืนวันนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่แม่ของเต๋าและน้าชายเขาเนี่ยหลับไปแล้วแต่แม่เต๋าเนี่ยช่วงกลางดึกเขาปวดทุระห้องน้ำของเขาอะตามภาษาผู้หญิงอะปวดชิงช่องแล้วบ้านของเต๋าเนี่ยมันจะเป็นลักษณะบ้านสองชั้นห้องน้ำมันก็มีแต่ข้างล่างในขณะที่คุณแม่ของเต๋าเนี่ยลงมาทำกิจนะครับ
ครับบรรยากาศตอนนั้นทุกอย่างเงียบในขณะที่แม่ของเต๋าทำกิจอยู่ในห้องน้ำจู่ๆแม่ของเต๋าได้ยินเสียงคนร้องลักษณะโอดโอยหวยหวนเจ็บปวดและไอ้เสียงเนี่ยมันดังมาจากตรงบริเวณหน้าประตูบ้านซึ่งประตูบ้านของคุณแม่เต๋าเนี่ยเขาจะเป็นประตูแบบคนจีนโบราณน่ะน้องเวลูดซ้ายลูดขวาประกบกันแล้วมันก็จะมีรูเยอะๆอ่ะครับแล้วรถของแม่เต๋าเนี่ยเขาก็จะจอดแอบชิดกับประตูหน้าบ้านนั้นเลยนะครับโดยหันหัวออกไปทางปากซอยและหันท้ายไปทางด้านในหมู่บ้านแล้วเสียงร้องนั้นที่แม่เต๋าได้ยินมันดังมาจากตรงบริเวณรถที่จอดอยู่หน้าบ้านของแม่เต๋าร้องลักษณะโอ้ยเจ็บเหลือเกินทรมานเหลือเกินตอนนั้นแม่ของเต๋าเนี่ยไม่คิดเรื่องผีเรื่องสางอะไรก็เพราะตัวเองไม่เคยเจอครับแต่คิดว่าเฮ้ยใครมาทำอะไรที่รถของเขาเป็นโจรเป็นขโมยหรือเปล่าหรือเป็นคนเมาที่ไหนมันจะมาใกล้ตายมันจะมาตายที่รถเราหรือเปล่าวะตอนนั้นแม่เต๋าตัดสินใจนะครับเดินย่องไปแอบดูเพราะไอ้ตรงประตูหน้าบ้านน่ะรูมันเยอะแม่เต๋าเดินไปแบบไม่เปิดไฟในบ้านเลยนะฮะแล้วคิดว่าถ้าแอบดูแล้วท่าไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวจะไปเรียกน้องชายที่อยู่ข้างบนลงมาตอนนั้นแม่เต๋าได้มีการแอบดูตรงร่องประตูหน้าบ้านแล้วมองไปยังต้นเสียงเมื่อแม่เต๋ามองออกไปก็เห็นชายร่างนึงครับที่กำลังนั่งลักษณะคุดคูหันข้างให้แม่เต๋านะแล้วเอามือทั้งสองข้างกุมที่หน้าท้องของตัวเขาเองไว้อยู่ตรงบริเวณท้ายรถของแม่เต๋านั่นแหละครับแล้วร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวดโอ้ยโอ้ยตอนนั้นคุณแม่เต๋าบอกว่าเขามองไม่ค่อยชัดอะด้วยความที่ไอ้ตรงถนนหน้าหมู่บ้านมันมืดแต่น้องวีแล้วเขานั่งยองๆ อยู่ท้ายรถด้วยแล้วเพียงไม่นานครับชายที่นั่งยองเข่าคุดคู้อยู่ท้ายรถนั้นก็ค่อยๆลุกขึ้นยืนอย่างช้าๆโดยที่ในขณะชายร่างนั้นค่อยๆยืนขึ้นเขายังมีการงอตัวเหมือนคนปวดท้องพร้อมทั้งเอามือทั้งสองข้างกุมอยู่ที่หน้าท้องของตัวเขาเองไว้และยังคงร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดไม่หยุดนะครับเมื่อชายร่างนั้นยืนขึ้นเนี่ยด้วยความที่มันมีแสงไฟจากหน้าบ้านที่อยู่หลังห่างที่เขาเปิดเอาไว้รวมทั้งแสงจันทร์ที่มันสาดลงมากระทบเนี่ยทำให้แม่เต๋าเนี่ยเห็นร่างนั้นได้ชัดพอสมควรนะฮะเพราะเขายืนอยู่ในระยะสายตาของแม่เต๋าไม่ไกลมากตอนนั้นเมื่อแม่ของเต๋าเห็นชายร่างนั้นแบบชัดๆแม่เต๋าถึงกับยืนช็อกตะลึงตาค้างขาแข็งก้าวไม่ออกอ้าปากแล้วก็ร้องไม่อยู่ในลำคอแบบร้องไม่ออกกลัวจนเก่งเพราะว่าชายร่างที่ลุกขึ้นยืนขึ้นมาเนี่ยแม่เต๋าพบว่าอย่านะกระโหลกศีรษะครึ่งบนของชายคนนั้นมันไม่มีมาด้วยครับมันหายแหว่งไปเลยแล้วร่างนั้นที่ยืนขึ้นมาทำลักษณะร้องตัวงอโอดโอยเอามือทั้งสองข้างกุมหน้าท้องตัวเองไว้อะแบบกะโหลกเปิดอยู่อย่างนั้นเพียงไม่นานครับแม่เต๋าสังเกตได้ว่าไอ้ตรงบริเวณหน้าท้องที่เขามีการเอามือทั้งสองข้างกุมเอาไว้อะมันกำลังมีอะไรบางอย่างที่กำลังปิ้นหลุดทะลักออกมาจนมือทั้งสองข้างของชายร่างนั้นหอบกอบเอาไว้ไม่อยู่Oh. แล้วไอ้สิ่งเหล่านั้นมันก็ค่อยๆหล่นลงพื้นจนเป็นเสียงดังแบะแบะแบะแจ๊ะแจ๊ะเมื่อคุณแม่เห็นไอ้สิ่งที่หล่นลงสู่พื้นน่ะคุณแม่แทบเป็นลมหงายท้องเลยครับเพราะไอ้สิ่งที่มันหลุดล่วงลงมาจากท้องชายคนนั้นเนี่ยมันคือเครื่องในของมนุษย์ล้วนๆที่เป็นพวกตับไตไส้พุงพร้อมด้วยน้ำเลือดน้ำหนองแล้วมันค่อยๆหลุดล่วงออกมาเป็นชิ้นพวงบ้างไหลหล่นลงมาจนแตกกระจายเต็มพื้นไปหมดที่สำคัญแม่เต๋าบอกว่าโอ้โหมันเหม็นเน่ามากเหม็นจนจะอาเจียนในขณะที่สิ่งปฏิกูลต่างๆของชายคนนั้นหลุดล่วงลงมากองกับพื้น
ชายร่างนั้นก็ยังคงร้องโอดโอยโหยหวนด้วยความเจ็บปวดนะครับทรมานเหลือเกินใครก็ได้ช่วยด้วยแต่ตอนนั้นคุณแม่บอกว่ายังไม่เห็นหน้าว่าชายคนนั้นคือใครเพราะเขาหันข้างแล้วหัวมันแหว่งอ่ะมองไม่ออกคุณแม่บอกว่าก่อนที่คุณแม่จะมีการลมใส่ไปตัดดับเซฟทีคัตทำงานในจังหวะที่ชายคนนั้นเขาเหมือนเห็นเครื่องในเขาล่วงหล่นลงพื้นแล้วเขาก้มลงไปมองเครื่องในตัวเองอ่ะน้องวีด้วยความที่ศีรษะมันไม่มีกะโหลกครึ่งท่อนบนห่อหุ้มอ่ะจังหวะที่เขาก้มลงไปมองเครื่องในตัวเองอ่ะมันสมองที่อยู่ในกะโหลกเขาอ่ะมันดันหล่นลงไปแตกกระจายร่วมกับเครื่องในเขาด้วยเสียงดังแบะเละเทะไปหมดที่พื้นภาพนั้นเป็นภาพที่สยดสยองเกินกว่าแม่เต๋าจะรับไหวและเป็นภาพสุดท้ายก่อนที่แม่เต๋าจะปิดสถานีภาพตัดดับไปตึ๊งพี่หม่อมฮะพี่หม่อมครับผมขอ5วิพี่แป๊บนึงได้ครับมันหายใจไม่ทั่วท้องมีปัญหาพร้อมต่อต่อค่อยๆใจเย็นๆนะคือทั้งภาพทั้งเสียงทั้งอะไรมันคือผมเป็นคนแบบเวลาฟังผมรับตาฟังปุ๊บมันตามไงนี่แหละน้องวีคือนักจินตนาการเนี่ยเวลาฟังมันจะเข้าไปร่วมอินกับเรื่องราวเหตุการณ์เออมันเห็นตามแล้วจนแบบโอ้ขอแป๊บนึงพี่แป๊บนึงแบบเออมาพร้อมต่อฮะพี่หัวจะปวดเนาะค่อยๆนะค่อยๆใจเย็นๆโอเคครับเราตามกันต่อถ้าช่วงไหนรู้สึกไม่ไหวก็บอกให้พี่หมอพักได้นะพี่หมอโอเคฟรีเดย์ทั้งคืน หลังจากที่ภาพของคุณแม่ตัดดับไปเนี่ยแกมารู้สึกตัวอีกทีก็น้องชายมาปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้อยู่แล้วสรุปแม่เป็นลมนอนหลับฝันดีอยู่ตรงบริเวณประตูหน้าบ้านนั่นแหละเมื่อแม่เต๋าได้สติขึ้นมาก็เล่าเรื่องราวต่างๆให้กับผู้เป็นน้องชายฟังและคงคิดว่าน่าจะเป็นวิญญาณของศพที่แม่เต๋ามีการขับรถคล่อมมาตามมาหรือเปล่าใช่ไปเหยียบโดนเพราะไปขูดศพเขาด้วยในวันนั้นช่วงเวลาประมาณบ่ายสองโมงครับน้องวีคุณผู้ฟังทั้งคุณแม่น้าชายรวมไปถึงหนุ่มและกลุ่มเพื่อนๆที่ออกทริปด้วยกันต้องช็อกและตกใจบวกกับความงงเมื่ออยู่ดีๆได้รับการแจ้งข่าวจากเจ้าหน้าที่ว่าเต๋าประสบอุบัติเหตุและเสียชีวิตแล้วโอ้ยมันไงอ่ะแล้วที่ทำให้แม่น้าชายโอ้ยโอ้ยตัวหนุ่มและเพื่อนๆช็อกไปกว่านั้นคือเจ้าหน้าที่ได้มีการแจ้งว่าเต๋าประสบอุบัติเหตุจากรถมอเตอร์ไซค์และเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุเมื่อคืนช่วง 2:30 น.เฮ้ยเป็นเวลาเดียวกันและเป็นการใช่ครับตามมาต้องวีเกาะเอวตามมาเฮ้ยคนลุกเลยและเป็นการประสบอุบัติเหตุระหว่างเส้นทางขากลับจากโคราชมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพตอนนั้นแม่เต๋าและหนุ่มคงคิดเฮ้ยไม่เชื่อไม่จริงเพราะว่ามันมีช่วงที่ถ้าเต๋าเสียเออใช่ถ้าเต๋าเสียชีวิตเป็นจริงๆอย่างที่เจ้าหน้าที่แจ้งครับแล้วเมื่อคืนน่ะใครมายืนคุยกับแม่ตอนเที่ยงคืนเออแล้วใครไปอยู่บ้านหนุ่มไปคุยกับหนุ่มตั้งแต่ตีหนึ่งถึงตีสี่ถ้าเต๋าตายไปแล้วจริงๆจะมาได้ยังไงตลกจำคนผิดครับเจ้าหน้าที่จำคนผิดครับตัวคุณแม่เต๋าและหนุ่มยังคงยืนยันกับเจ้าหน้าที่นะครับไม่ลูกฉันยังมาหาฉันตอนเที่ยงคืนว่าจะไปบ้านเพื่อนหนุ่มก็บอกไม่เพื่อนผมไปนั่งคุยอยู่กับผมตั้งแต่ตีหนึ่งถึงตีสี่ครับยังไปดื่มกินอะไรกันอยู่เลยเออไม่ใช่แล้วแหละคนหน้าคล้ายกันหรือเปล่าตอนนั้นทั้งคุณแม่น้าชายแล้วก็หนุ่มรวมถึงเพื่อนที่อยู่ในทริปบางส่วนรีบลุดเดินทางไปที่โรงพยาบาลตามที่เจ้าหน้าที่มีการแจ้งมาว่าเก็บศพของเต๋าไว้ทันทีเมื่อไปถึงโรงพยาบาลคุณแม่และน้าชายรวมไปถึงหนุ่มเพื่อนๆก็พบกับร่างหนึ่งที่ถูกห่อผ้าขาวในลักษณะเป็นวงรีมันไม่ยาวเหมือนเป็นรูปคนน่ะน้องวีมันเหมือนเละๆที่เขาโกยออกมาแล้วจนมาเป็นเกือบจะเป็นวงกลมแล้วตอนนั้นเมื่อคุณแม่และน้าชายรวมถึงหนุ่มและเพื่อนๆเปิดผ้าขาวดู
คุณแม่ของเต๋าถึงกับวีดลั่นโรงพยาบาลแล้วล้มพับลงไปตรงนั้นเลยครับครับเพราะรูปพรรณสันฐานรวมไปถึงใบหน้าต่างๆมันคือเต๋าผู้เป็นลูกชายของแม่จริงๆเต๋าเสียชีวิตแล้วจริงๆตอนนั้นแม่ช็อกเป็นลมล้มพับหมดสติไปพักใหญ่เมื่อทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับคุณแม่สักพักคุณแม่เริ่มฟื้นได้สติขึ้นมาตอนนั้นก็มีการดำเนินขอรับศพของเต๋าเนี่ยกลับไปบำเพ็ญกุศลนะครับพร้อมกับทั้งคุณแม่น้าชายของเต๋ารวมไปถึงหนุ่มเพื่อนคุยกันว่าขากลับเนี่ยเราจะมีการแวะไปที่จุดเกิดเหตุเพื่อที่จะไปจุดธูปบอกกล่าวเรียกดวงวิญญาณของเต๋าให้กลับบ้านเมื่อออกจากโรงพยาบาลเดินทางไปถึงที่จุดเหตุตอนนั้นคุณแม่พอลงจากรถแล้วเห็นจุดเกิดเหตุที่เขามีการทำหลักฐานเอาไว้คุณแม่ถึงกับวีดช็อกเป็นลมล้มพับอยู่ข้างถนนไปอีกรอบครับน้องวีครับเพราะไอ้จุดที่เต๋าประสบเหตุเสียชีวิตที่เขามีการฉีดสเปรย์ยืนยันเอาไว้จากเจ้าหน้าที่เนี่ยคือจุดเดียวกับที่คุณแม่ขับรถค่อมแล้วคูดกระสบมาเมื่อคืนนี้ช็อตเดียวกันแน่ๆเลยอ่ะตอนนั้นแม่ของเต๋าฟื้นขึ้นมาเอาแต่ร้องเหมือนคนจะเป็นบ้าเป็นหลังทั้งคู่ทั้งร้องเอามือกุมที่หัวใจหน้าอกตัวเองเหมือนคนใจจะสลายครับพูดวนไปวนมาอยู่เพียงไม่กี่ประโยคนะครับว่าทำไมแม่ไม่ลงไปช่วยลูกทำไมแม่ไม่ลงไปช่วยลูกถ้าแม่ลงไปช่วยลูกลูกคงมีโอกาสรอดลูกคงไม่ตายแม่ผิดเองแต่แม่หลบไม่ทันแม่จำไม่ได้ว่าเป็นลูกแม่ขอโทษแม่ขอโทษคุณแม่พูดวนอยู่อย่างนี้ร้องไห้น้ำตาแทบเป็นสายเลือดมันเป็นเรื่องที่สะเทือนใจมากนะต่อผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วได้เห็นหัวอกคนเป็นแม่ที่ต้องมารับรู้ที่หลังว่าร่างที่ดูเละเทะไม่เป็นรูปเป็นร่างนอนสมองกระจายอยู่กลางถนนร่างที่คุณแม่ขับรถค่อมแล้วก็มีการพูดกับศพมากึ่งๆร่างที่คุณแม่เห็นว่าจังหวะก่อนที่คุณแม่จะมีการขับรถค่อมร่างนั้นมายังมีการสั่นเครืออยู่แล้วที่สำคัญผู้เป็นแม่ต้องมารู้ว่าร่างนั้นคือร่างของผู้เป็นลูกชายที่ชื่อเต๋าผสมผสานกับในช่วงที่เกิดเหตุรถของเต๋ามีการกระเด็นตกลงไปสู่ร่องถนนข้างทางทำให้แม่เนี่ยไม่เห็นรถของเต๋าในเวลานั้นพร้อมด้วยถนนหนทางมันค่อนข้างมืดตรงเนี้ยน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณแม่ไม่รู้ว่าร่างที่นอนเสียชีวิตอยู่ตรงกลางถนน คือร่างของลูกชายตัวเองครับตอนนั้นคุณแม่พอฟื้นขึ้นมาไม่นานก็ช็อกเป็นลมล้มพับลงไปอีกรอบตรงจุดเกิดเหตุนั่นแหละครับสถานการณ์วุ่นวายคุณแม่อาการไม่ค่อยสู้ดีซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้มีการแจ้งสาเหตุการเสียชีวิตของเต๋าในอุบัติเหตุครั้งนี้ว่าน่าจะเป็นช่วงที่เต๋าเนี่ยขับขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยความเร็วสูงเพื่อเร่งขึ้นเดินพร้อมกับจะรีบจะตามกลุ่มเพื่อนให้ทันนะน้องวีประกอบกับไอ้ถนนตรงนั้นน่ะ10ล้อมันวิ่งเยอะพื้นผิวถนนบางจุดมันชำรุดมันแตกแยกออกจากกันเป็นร่องลึกแล้วด้วยความที่รถมอเตอร์ไซค์ของเต๋าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ซิ่งจังหวะเองด้วยขนาดล้อขนาดยางมันเล็กมากจึงคาดว่าไอ้ส่วนล้อของเต๋าเนี่ยน่าจะไปลงตรงร่องรอยแยกความเสียหายของพื้นผิวถนนทำให้รถเต๋าเสียหลักล้มแล้วในขณะที่รถของเต๋าเสียหลักล้มคาดว่าไอ้รถที่มีการเร่งความเร็วส่งรถขึ้นมาจากเนินเนี่ยตามมาแล้วหลบไม่ทันจึงเหยียบร่างของเต๋าซ้ำจนทำให้สภาพศพของเต๋าตั้งแต่หัวจนถึงลำตัวย่อยยับอย่างที่กล่าวไปแล้วด้วยความที่ร่างของเต๋าไปเสียชีวิตตรงบริเวณจุดอับสายตาที่เหมือนกับเพิ่งผ่านพ้นช่วงเนินขึ้นมาเนี่ยเจ้าหน้าที่คาดว่ายังมีรถอีกหลายคันที่ใช้ถนนเส้นนั้นทับร่างของเต๋าซ้ำไปซ้ำมาจนเละไม่มีชิ้นดีหลบไม่ทันเฉกเช่นเดียวกับคุณแม่เต๋าตอนนั้นเนี่ยได้มีการนำศพของเต๋าไปบำเพ็ญกุศลซึ่งตรงเนี้ยในระหว่างที่มีการสวดชาปนกิจศพของเต๋าก่อนที่จะเผากลางดึกของทุกคืนทั้งตัวคุณแม่ของเต๋าและน้าชายของเต๋าได้มีการยืนยันนะครับจะได้ยินเสียงของเต๋าเนี่ยมายืนร้องโอดโอยเจ็บปวดทรมานทุกคืนตรงหน้าบ้านบริเวณท้ายรถตอนนั้นคุณแม่เนี่ยได้แต่นอนน้ำตาตกในไม่รู้จะช่วยลูกยังไงให้พ้นจากการทนทุกข์ทรมานนี้
ได้แต่คงยิ้มเสียงนะครับโอ้ยเจ็บเหลือเกินช่วยด้วยช่วยด้วยแม้แต่หลังจากมีการชาปนกิจศพของเต๋าเสร็จไปแล้วเนี่ยเขาส่งดวงวิญญาณไปเรียบร้อยแม่ก็ยังคงได้ยินเสียงลูกชายของตัวเองมายืนร้องโอดโอยแบบทนทุกข์ทรมานเกือบทุกคืนนะครับแม่ไม่สบายใจแล้วก็น้ำตาตกทุกคืนตอนนั้นแม่ไม่รู้จะทำยังไงจึงปรึกษากับน้องชายนะและพากันไปที่วัดแห่งหนึ่งใกล้บ้านไปปรึกษากับหลวงพ่อท่านเล่าเหตุการณ์ต่างๆอย่างละเอียดให้กับหลวงพ่อฟังตอนนั้นหลวงพ่อได้มีการบอกกล่าวว่าอาจจะด้วยรถของโยมแม่เนี่ยไปค้อมศพลูกชายหรือเปล่าแล้วด้วยความที่จิตมันผูกพันกันเขาจึงยังไม่ไปไหนหรืออาจจะด้วยความเจ็บปวดทรมานของผู้เสียชีวิตที่ถูกรถเหยียบซ้ำไปซ้ำมาจิตเขาอาจจะยังไม่คลายจากความรู้สึกยังคงห่วงและยังคงยึดติดกับความเจ็บปวดนั้นอยู่ตอนนั้นหลวงพ่อแนะนำให้คุณแม่เนี่ยนำรถคันดังกล่าวเนี่ยไปทำพิธีปัดเป่ารถน้ำมนต์ที่วัดนะครับครับแล้วหลวงพ่อเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวยังไงหลวงพ่อจะสวดอุทิศส่วนกุศลบอกกล่าวส่งดวงวิญญาณของเต๋าให้ไปสู่ภพภูมิของเขาซึ่งหลวงพ่อบอกว่าการทำพิธีครั้งเนี้ยอาจจะทำให้เขาเจ็บปวดและทรมานน้อยลงแต่จะมากน้อยขึ้นอยู่กับบุญหรือกรรมแต่ก็ดีกว่าเราไม่ทำอะไรเลยนะโยมแม่ตอนนั้นทางคุณแม่ของเต๋าได้มีการนัดหมายวันเวลากับทางหลวงพ่อถึงวันที่จะเอารถไปให้หลวงพ่อรดน้ำมนต์แล้วก็เหมือนกับว่าอุทิศส่วนกุศลอะไรต่างๆให้กับเต๋านะครับ ตอนนั้นเนี่ยเมื่อถึงวันนัดหมายช่วงที่คุณแม่จะไปที่วัดคุณแม่ได้มีการแวะไปที่สถานีบริการล้างรถแห่งหนึ่งซึ่งเป็นทางผ่านเพราะคุณแม่คิดว่าทำความสะอาดสักหน่อยเพื่อเป็นสิริมงคลก่อนจะนำรถไปให้หลวงพ่อเนี่ยรดน้ำมนต์ปัดเป่าเพราะตั้งแต่เกิดเรื่องมาเนี่ยวุ่นวายหลายเรื่องยังไม่เคยเอารถไปล้างทำความสะอาดระหว่างที่คุณแม่และน้าชายนั่งรออยู่ในห้องรับรองลูกค้าของสถานมีบริการล้างรถแห่งจู่ๆไอเด็กที่ล้างอัดฉีดวิ่งมาหน้าตาตื่นเสียงหลงเลยครับแล้วบอกกับแม่เต๋าว่าป้าไปดูหน่อยผมฉีดไปใต้ท้องรถอะไรมันร่วงลงมาไม่รู้ป้าคนน่ากลัวเลยว้าแล้วตอนนั้นคุณแม่กับน้าชายของเต๋าวิ่งไปดูนะเมื่อวิ่งไปดูเนี่ยไอ้สิ่งที่เห็นที่มันร่วงลงมาจากใต้ท้องรถของตัวเองมันเป็นลักษณะแผ่นเนื้อเท่าฝ่ามือน้องวีโอ้โหเออครับแล้วแผ่นเนื้อนั้นน่ะมันเริ่มออกเป็นสีเขียวๆย่นย่นยู่ยู่คล้ายๆกับเพาะปลาที่เปียกน้ำแล้วนะเริ่มเน่าแล้วเออที่สำคัญมันมีรูอยู่ตรงกลางเหมือนสะดือมนุษย์เลยชี้หายแล้วโอ้ย แล้วเริ่มส่งกลิ่นเหม็นผลปรากฏว่าพอคุณแม่เห็นแผ่นเนื้อชิ้นนั้นแม่ถึงกับร้องไห้โหนั่งพับเพียบกองอยู่กับพื้นเลยเพราะคุณแม่จำได้ว่าเนี่ยมันคือเนื้อหน้าท้องของลูกชายเขาคือเนื้อหน้าท้องของเต๋าเพราะเหนือสะดือของเต๋าเนี่ยเขาจะมีการสักเป็นอักษรข้อความสีดำๆแต่อ่านไม่รู้เรื่องว่ามันคืออะไรแต่แม่จำได้ว่าเนี่ยคือเนื้อหน้าท้องลูกชายเขาแล้วคุณแม่ก็มั่นใจว่าคงเป็นช่วงที่คุณแม่เนี่ยมีการขับรถไปค่อมร่างของเต๋าที่นอนเสียชีวิตอยู่กลางถนนช่วงล่างส่วนท้ายรถที่เป็นเสียงดังตึ้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 งจังหวะนั้นมันอาจจะไปเกี่ยวเอาหน้าท้องจากศพเต๋าหลุดติดรถมาด้วยแม่เต๋าเห็นชิ้นเนื้อของลูกร้องใจแทบขาดตอนนั้นคุณแม่และน้าชายของเต๋าคาดเดาถึงสถานการณ์และเหตุการณ์นะครับที่เห็นดวงวิญญาณของเต๋ามายืนร้องโอดโอยเจ็บปวดทรมานอยู่ท้ายรถทุกคืนโดยที่มีเครื่องในตับไตไส้พุงหล่นร่วงออกมาน่าจะเป็นสาเหตุจากเนื้อหน้าท้องชิ้นนี้ที่เป็นต้นต่อสำคัญตอนนั้นคุณแม่ได้มีการนำเอาเนื้อหน้าท้องของลูกไปที่วัดด้วยนะไปให้หลวงพ่อดูแล้วเล่าเรื่องราวต่างๆให้หลวงพ่อฟังอีกครั้งตอนนั้นเมื่อหลวงพ่อได้ฟังโอ้โหไม่รอช้าเลยครับเริ่มพิธีกรรมต่างๆโดยทางหลวงพ่อมอบหมายให้ลุงสับปะเลอเนี่ยเอาชิ้นเนื้อหน้าท้องของเต๋าเข้าสู่เตาเผาและทำพิธีส่งวิญญาณหรือส่งชิ้นเนื้อนี้ให้กับดวงวิญญาณของคนตายอีกครั้ง
โดยมีหลวงพ่อท่านนี้เป็นผู้สวดธรรมปรัมภิธีอยู่ตรงหน้าเมรุนั้นในวันนั้นหลังจากทำพิธีอะไรต่างๆแล้วเสร็จตั้งแต่คืนวันนั้นคุณแม่และน้าชายของเต๋าชื่อไหมครับว่าไม่เคยได้ยินเสียงเต๋ามาร้องโอดโอยทนทุกข์ทรมานอีกเลยแม้แต่นิดเดียวเต๋าหายไปแบบไร้ร่องรอยไม่มาให้เห็นไม่มาให้ได้ยินไม่มาเข้าฝันจะมีเพียงชาวบ้านที่พูดปะปายว่าช่วงกลางดึกในช่วงระยะเวลาแรกจะเห็นเด็กผู้ชายมายืนนิ่งอยู่ท้ายรถแล้วมองเพ่งเข้าไปในบ้านแล้วร้องไห้สะอึกสะอื้นแต่มันผ่านพ้นไปเพียงระยะหนึ่งเรื่องราวเหล่านี้มันก็ค่อยๆเงียบและจางหายไปในช่วงเวลาต่อมาหลังจากหนุ่มถ่ายทอดเรื่องราวตรงนี้ให้กับพี่หม่อมฟังไม่นานหนุ่มก็เริ่มมีความผิดปกติทางสมองเริ่มเริ่มเลอะเลือนเหมือนคนเสียสติหลอนระแวงจนเกือบตลอดเวลาญาติบอกว่าไม่หลับไม่นอนอาการต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยกับตัวหนุ่มญาติของหนุ่มบอกว่าหนุ่มเริ่มมีอาการผิดปกติหลังจากวันที่เขาได้รับรู้ถึงเรื่องการเสียชีวิตของเต๋าได้ประมาณไม่กี่วันเขาเริ่มพูดติดอ่างขัดๆพูดไม่ค่อยรู้เรื่องคาดเดาว่าหนุ่มคงจะช็อกและตกใจกับเรื่องเพื่อนของเขาที่เสียชีวิตแล้วมาหาคาดเดาว่าหนุ่มคงจะรู้สึกเสียใจเศร้าใจกลัวจากการเต๋าจากการที่เต๋าผู้เป็นเพื่อนรักของตัวเขาเองมานั่งคุยเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอุบัติเหตุของตัวเต๋าเองมานั่งอธิบายลักษณะของศพอัปลักษณ์การตายของตัวเต๋าเองให้ฟังแบบหมดเปลือกที่สำคัญหนุ่มได้มารู้ที่หลังว่าเต๋าที่มานั่งเล่าเรื่องราวต่างๆกับเขาแบบตัวต่อตัวตาต่อตามันเป็นช่วงที่เต๋าเสียชีวิตไปแล้วใช่หนุ่มเริ่มมีอาการเพี้ยนหลังจากไถ่ทอดเรื่องนี้ได้น่าจะประมาณ2อาทิตย์ที่เพี้ยนแบบเต็มสูบซึ่งในขณะที่หนุ่มถ่ายทอดเรื่องราวตอนนั้นเขายังคงปกตินะน้องวีครับสติสัมปชัญญะเขายังคงครบพูดกันปกติรู้เรื่องแต่ไม่ทราบว่าหนุ่มไปเจออะไรหรือเกิดอะไรขึ้นกับหนุ่มทำให้หนุ่มต้องมีอาการดังกล่าวตอนนั้นเนี่ยญาติของหนุ่มมีการเอาหนุ่มไปรักษาตัวที่ต่างจังหวัดนะครับพวกเราก็ยังไม่พบมีการติดต่อกับญาติของหนุ่มถามข่าวอาการน่ะน้องวีหลังจากได้ทราบข่าวอย่างที่พี่มาบอกมาหลายปีก่อนน่ะหนุ่มยังคงไม่หายดียังคงเพี้ยนยังคงแวงหลอนนู่นหลอนนี่หนุ่มยังคงกินยาอยู่ตลอดนะครับขาดยาไม่ได้ซึ่งจากการที่ได้ทราบอาการจากญาติของหนุ่มในตอนนั้นนะฮะญาติของหนุ่มบอกว่าหนุ่มมักจะพูดวกไปวนมาไม่กี่ประโยคเดิมๆนั้นซ้ำว่าไอ้เถามาเล่าให้ฟังจะจับโอ้กระโหลกเปิดกระโหลกแตกสมองกระจายไอ้เต๋าเพื่อนซีไอ้แก่พูดลักษณะเนี้ยแต่ในปัจจุบันตัวหม่อมและกลุ่มเพื่อนๆก็ไม่สามารถติดต่อญาติของหนุ่มได้เพราะว่าเขามีการโยกย้ายทำงานเนี่ยนะครับการงานเนี่ยไปอีกจังหวัดนึงแล้วก็เอาหนุ่มเนี่ยไปรักษาด้วยเราก็ติดต่อไม่ได้เราก็เลยไม่ทราบอาการของหนุ่มว่าปัจจุบันนี้เป็นยังไงและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดในค่ำคืนนี้ที่พี่หม่อมได้รับการถ่ายทอดมาจากเพื่อนจึงได้นำมาเรียบเรียงรวบรวมแล้วก็ถ่ายทอดให้กับน้องวีและแฟนรายการ The Ghost Story ได้ฟังกันในค่ำคืนวันนี้ขอบคุณครับผมน้องวียังอยู่ไหมเป็น50นาทีที่ผมพี่รู้ไหมผมน้ำตาไหลหลายรอบมากเลยนะตาซึมแบบออกมาแบบอยู่หัวตาอยู่เงี้ยคออะไรเงี้ยคือมันไม่ใช่ความเศร้าอ่ะมันเป็นแบบหดหูหัวใจเนาะมันหดหูจริงๆนะพี่มันสงสารมันหายใจไม่ทั่วท้องมันอึดอัดมันมวลเหล่านี้มันแน่นไปหมดเลยตรงเนี้ยในห้องนี้มันอึดอัดไปหมดเลยพี่คือแบบโคตรนี่คือสำหรับผมนะสำหรับวันนี้ที่เป็นวันชดเชยนะนี่คือ the base หนึ่งเรื่องของค่ำคืนนี้ที่ผมกล้าพูดในตอนนี้เลยคือทุกหลายๆคนอะในรายการอะอย่างพี่วุฒิเอ่ยอย่างอะไรเงี้ยทุกคนก็เล่าดีมานะฮะแต่ว่าด้วยเรื่องเนี้ยมันโหมันแบบแม่งดาร์กจริงๆนะพี่หม่อมก็น้ำตาซึมเหมือนกันแล้วสงสารเต๋าสงสารแม่เขาว่าแล้วเต๋ามาคุยกับแม่เป็นวักเป็นเวรแม่ก็เล่าให้ฟังไม่รู้อีโน่อีนี่ไอ้เต๋าไปเจอเพื่อนไปหาเพื่อนเล่าที่แม่ชนให้เพื่อนฟังอีกแบบ
มึงเองนะเต๋าตัวมึงเองนั่นแหละคือคาดว่าตอนนั้นเขาคงจะไม่รู้ตัวว่าเสียชีวิตไปแล้วจึงใช้ชีวิตในการดำเนินชีวิตปกติที่เขาจะกลับมาบอกแม่ไปหาเพื่อนหรือเปล่าน้องวีเขายังไม่ทันเข้าบ้านเนี่ยไงแล้วก็อาจจะยังไม่รู้ตัวเขายังไม่รู้ตัวแหละแต่ประเด็นคือเขาก็ไม่รู้เลยว่าแล้วเขาผมไม่รู้จะนั่งสรุปเรื่องนี้ให้คุณผู้ชมฟังได้ยังไงนะเพราะว่าเสียดายมากใครที่ไม่ได้มาฟังตั้งแต่เริ่มนะเดี๋ยวฟังย้อนหลังเอาละกันสำหรับเรื่องนี้นะผมอยากจะสรุปให้ฟังซึ่งถามว่าผมสรุปได้ไหมผมมั่นใจว่าถ้าผมเริ่มสรุปตั้งแต่เริ่มมาจนถึงตอนเนี้ยผมว่าผมก็สรุปได้เพียงแต่ว่าโอ้มูดผมตอนนี้มันหดหูแล้วมันหดหูจริงๆพี่เข้าใจน้องลิงเข้าใจแฟนรายการด้วยบางท่านก็ฟังแล้วหดหูผมถึงบอกพี่ช่วงที่คุณแม่ชนแล้วก็กำลังแบบวูบไปอ่ะที่กลับมาเห็นสภาพของร่างหนึ่งมาโผล่เห็นแล้วไส้หล่นตุ๊บโป๊ะโป๊ะแล้วพี่บอกว่าภาพแม่ตัดไปอ่ะเซตีคัททำงานอ่ะผมแบบบอกเลยแป๊บนึงพี่แป๊บนึงให้เบรกผมแป๊บนึงเข้าใจน้องวีมันจริงคือน้องวีเป็นคนอินกับเรื่องราวนี่แหละแล้วน้องวีเป็นทั้งผู้จัดและเป็นนักฟังที่ดีไม่ใช่จึงเข้าไปถึงเรื่องราวไม่ใช่แค่ผมเป็นคนเดียวพี่หมอผมกล้าพูดผมนักคนฟังคนอื่นๆที่อยู่ในอย่างในTikTokเองก็ตามอย่างในบ้านแดงตอนนี้เองก็ตามทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยว่าสงสารแม่หดหู่สงสารแม่หดหู่หายใจไม่ทั่วท้องคือเข้าใจทุกท่านข้อความระดมแบบไม่หมดเลยพี่เรื่องจริงขอบคุณนะครับสำหรับทุกการรับฟังเราต้องบอกว่าแบบนี้พี่หม่อมว่าตั้งแต่พี่หม่อมเริ่มเล่าอะนะคนดูอยู่ประมาณน่าจะใน TikTok 140กว่าแล้วเล่าไปได้สักประมาณเกือบกลางเรื่องแล้วคุณแม่ชนอะไรเรียบร้อยแล้วอะเด้งมา200อะผมแบบในใจผมแบบโอ้ยผมจะสรุปให้ฟังยังไงวะ คือผมเข้าใจนะเว้ยเข้าใจคนเพิ่งเข้ามานะเอาอย่างนี้แล้วกันนะฮะพี่ๆน้องๆก็ไปตามหน้าโปรไฟล์ผมไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าผมก่อนเดินทางผมจะพยายามตัดเรื่องนี้ออกมาให้ได้นะฮะก็ไปกดตรงหน้าช่องตรงนี้นะฮะเข้าไปลิงก์หลักละกันติดตามไว้เดี๋ยวจะรีบตัดเรื่องนี้ออกมาให้ฟังโคตรดีโคตรมันแต่ว่ามันเป็นมันแบบผอืดผอมมันแบบหมดมองมันแบบหดหู่แต่มันจริงๆพี่โคตรดีเลยเรื่องนี้ต้องขออภัยแฟนๆรายการทุกท่านทั้งทาง YouTube และ TikTok ที่บางครั้งพี่หม่อมต้องอธิบายเรื่องอัปลักษณ์การตายเกี่ยวกับทุกอย่างให้มันออกมาเพื่อที่ให้มันสมบูรณ์แล้วเหมือนเราเข้าไปอยู่ในเรื่องราวจริงๆมากที่สุดต้องขออภัยด้วยครับไม่ต้องขออภัยเลยพี่วันนี้เรื่องนี้ The Base 10กะโหลกจริงๆเรื่องนี้จริงๆคือขอบคุณครับน้องวีคือผมฟังอ่ะผมถึงแบบโคตรๆเลยโอ้ต้องขอนักเล่าอ่ะผมไม่เคยขอแบบจริงๆตั้งแต่ฟังเรื่องเล่ามานะยังไม่เคยเลยมั้งแบบพี่แป๊บนึงขอแป๊บนึงแบบ5วิขอผมหายใจก่อนพี่หม่อมก็งงทีแรกเห็นน้องวีบอกแป๊บนึงพี่คือเหมือนเอ๊ะได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่าคิดว่าอย่างนั้นไม่ใช่ผมขอหายใจก่อนผมเข้าใจแล้วครับตอนนี้เข้าใจแล้วมันฟังแล้วมันอินมันไปจนแบบมันกั้นหายใจตามอัตโนมัติผมไม่รู้ตัวเหมือนกันอ่ะจนผมได้แบบพี่หมอมขอหายใจแป๊บนึงขอ5วิดึงอากาศก่อนแบบไม่ไหวเดี๋ยวแต่ก่อนพี่แจ็คอย่างเงี้ยเขาจะแบบให้นักเล่าใจเย็นๆค่อยๆเล่าใช่มั้ยพักหายใจบ้างเดี๋ยวเป็นลมคือเข้าใจสภาพตัวเองแล้วว่าแล้วกูมันฟังนั่งฟังว่าจะเป็นลมเป็นไงแบบรีบมองซึ้งหรือจะขำน้องบีหรือจะโศกาน้องบีดีอ่ะมันแบบหลายอารมณ์เข้าใจน้องบีเข้าใจน้องบีโคตรดีเลยขอบคุณพี่หม่อมมากฮะเรื่องนี้ด้วยความยินดีครับน้องเล่ายากมากผมบอกเลยเล่ายากมากแฟนๆในรายการบอกว่าพี่วีเรื่องนี้ต้องไปเล่าต่อในเดอะโค้ดเรื่องนี้ต้องไปเล่าก่อนแบบผมพูดตรงนั้นถ้าไปได้ผมอยากให้พี่หม่อมเป็นคนเล่ามากกว่าผมฟังขนาดนี้ผมกลัวเลยอ่ะกลัวเลยให้น้องวีไปถ่ายทอดดีกว่าพี่หม่อมพี่หม่อมเป็นแค่เพื่อนที่มาเล่าให้กับแฟนๆรายการฟังไม่ได้ต้องการแบบเข้ารายการใหญ่อะไรมากนะคือผมเชื่อว่าถึงถ้าผมสมมติผมเอาไปเรียบเรียงแล้วไปเล่านะเรื่องนี้ก็อาจจะไม่ได้ดีเท่าพี่หม่อมเล่าอ่ะคุณครับจริงจริงผมฟังแล้วผมนึกแบบอินเนอร์ต่างๆด้วยความว่าฟังเรื่องนี้จากเพื่อน
แล้วเป็นเพื่อนที่อยู่ใกล้ชิดเดียวคือเพื่อนซีอ่ะใช่ครับแล้วอย่าบอกนะว่าไอ้ช็อตที่มันนั่งโอ้ไม่น่าใช่พี่หม่อมหรอกมั้งอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่น่าใช่เต๋าไม่น่าใช่เต๋าอ๋อเดี๋ยวนะเต๋าคุยกับหนุ่มคุยกับหนุ่มเออใช่ครับหนุ่มมาเล่าให้พี่ฟังก่อนที่เขาจะสติเสียไปใช่ครับหลังจากเขาเล่าให้พี่หม่อมฟังได้น่าจะประมาณ2อาทิตย์2ถึง3อาทิตย์ประมาณเนี้ยครับหนุ่มเริ่มเพี้ยนหนักเพี้ยนเลยทีแรกอ่ะเขาหลังจากเล่าให้ฟังได้ 2-3 วันเนี่ยเขาเริ่มเออมีอาการแปลกๆกินข้าวไม่กินข้าวไม่หลับไม่นอนอะไรอย่างเงี้ยผลปรากฏว่าเขาเริ่มเป็นหนักขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆพอเขาได้รู้ว่าเต๋าตายแล้วจริงๆเนี่ยเขาเริ่มเพี้ยนไปเรื่อยๆปัจจุบันก็ยังไม่รู้เป็นไงเพราะว่าญาติเขายืนยันว่าบางทีเนี่ยเขาจะวิ่งออกไปให้รถชนตายก็มีนะต้องดูไอ้เต๋ามาแล้วไอ้เต๋ามาแล้วไอ้เต๋ามาแล้วมาเล่าผีให้กูฟังแล้วเพื่อนซีเพื่อนซีตายแล้วเพื่อนซีเพื่อนซีเพื่อนตายอะไรอย่างเงี้ยก็คือเพี้ยนไปเลยแหละเพี้ยนเพี้ยนครับเพี้ยนโอ้ดีเลยเรื่องนี้นะฮะผมยังไม่แน่ใจนะว่าหลังจากสายของพี่หม่อมเนี่ยจะมีใครเล่ากับผมต่ออยู่ไหมนะประเด็นหนึ่งแต่ประเด็นหนึ่งนะแต่ประเด็นหนึ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนฮะพี่หม่อมรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นครับผมเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อตะกี้ฮะใน TikTok ครับมีหลายคนมากไม่ต่ำกว่า5คนทีมบอกผมว่าเดี๋ยวจะขอตัวไปนอนแล้วนะคะเดี๋ยวจะขอตัวจนตอนเนี้ยจนเรื่องจบเขายังพิมพ์อยู่ไม่ไหวแล้วนึกออกว่าคืออ๋อเข้าใจทิ้งเรื่องไม่ได้อ่ะผู้ฟังอ่ะผู้ฟังเนี่ยหูขั้นเทพนะแต่คนเนี่ยผู้ฟังรายการผีเนี่ยต้องบอกว่าแต่ละท่านเนี่ยโอ้โหคือเขาอาจจะบางคนไม่ใช่นักเล่าแต่เขาฟังเป็นเขาฟังรู้ก็ฟังออกแล้วเขาก็จะอินไปตามเนื้อเรื่องเพราะฉะนั้นเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยพี่หม่อมไม่กล้าดูถูกผู้ฟังหรือรายการเลยนะเพราะหูระดับเทพทั้งนั้นไม่กล้าพูดตรงๆชุยมาเล่าเลยผมเหมือนกันไม่กล้าชุยเลยครับใช่ครับคือทีแรกผมก็จะมีคำถามพี่หม่อมอยู่ 2-3 กระป๋อเลยแหละตั้งแต่แม่เริ่มชนไม่ตั้งแต่แม่เริ่มชนใครมายืนไส้แตกแล้วก็หลายๆเรื่องอะไรเงี้ยคือผมต้องถามแล้วเพราะสุดท้ายไปเรื่องทุกอย่างโอบรับกับคำถามทั้งหมดไว้หมดแล้วพี่หม่อมคลายปมให้หมดแล้วจากที่ขมวดมาให้ผู้ฟังได้ฟังและติดตามมาเนาะเพราะทุกอย่างพี่หม่อมก็เรียบเรียงแล้วก็ขมวดแล้วก็มาสรุปตอนปลายสุดยอดนะตบมือให้นะโอ้โหก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story